Sam Peng. Bobby. Blue. Kalkui. Birdyard Channel.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศ Channel ทุกคนคะมินต้องขออภัยทุกคนที่ไม่ได้สวัสดีแบบไม่เห็นหน้ากล้องนะอันนี้มินมาบันทึกเสียงที่หลังเพราะว่าในช่วงที่มินกำลังถ่ายตะกล้องลืมเล่นคอนนะคะเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆเลยและในคลิปนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะในช่องจ้องชาวไร่นะซึ่งเป็นช่องน้องใหม่เป็นช่องเกี่ยวกับการเกษตรเลยและเป็นช่องหนึ่งมินจะบอกเลยว่าเป็นช่องพารวยเผื่อบางคนสนใจอยากจะเปิดสร้างรายได้จากการเกษตรต่างๆนะคะก็สามารถติดตามในช่องนี้ได้และที่สำคัญนะคะจะทำคอนเทนต์ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอีกต่างหากด้วยหูมินว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะยังไงก็ฝากติดตามในช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันปะไปดูกันเถอะเสียงเลยสิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาแนลเดี๋ยวฮะผมก็จะจ้องชาวไร่ครับผมจ้องชาวไร่จ้องชาวไร่ครับผมจะขอให้คุณมาช่วยโปรโมทผมนะฮะไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ได้เลยแหมเอาใหม่นะจริงๆต้อนรับสู่จ้องชาวไร่นะคะทุกคนเราก็เห็นไปข้างๆดูนี่ทีมงานเขาเจ๋งมากที่เจ๋งสุดคืออะไรมีเล่นใจมากๆเลยโอ้โหของเรานี่น้องๆขี้มดเลยอ่ะนี่แนะนำก่อนสวัสดีค่ะพี่โรดถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเราจะทำเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมไปติดต้องที่ติดต้องเลยติดตามอาร์ติดตามงั้นเดี๋ยวเรามีแง่ๆนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ขอมินไปทำงานก่อนนะคะโอเคจ้าแล้วเราก็มาอยู่กับพี่โรดตอนนี้นั่งกันชิวๆสบายๆกันเลยนะคะตากแดดมานะก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะแบบเห็นในฟุตที่มินได้ลงไว้อาจจะเอ๊ะพี่โรดเป็นใครมาจากไหนทำช่องเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบแง้มนิดนึงดีกว่าก็คือผมชื่อโรดนะครับก็คือทำช่อง YouTube ชื่อว่าช่องจ้องชาวไร่คอนเทนต์ของผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวเกษตรแบบเรียวๆเลยของจริงเจอตัวจริงแน่นอนคุณจะได้พบกับเกษตรกรที่ทำมาแล้วเป็น 10-20 ปีคุณจะเจอกับเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆที่เขาใช้หรือว่าอาจจะเจอกับเทคนิคในการกำจัดศัตรูพืชหรือวัชพืชอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยก็เป็นหมวดนึงอ๋อแสดงว่าในช่องของพี่โรดเนี่ยก็จะมีแบบแบ่งหมวดหลายหมวดเหมือนกันหลายหมวดก็นั่นแหละครับก็คือตั้งแต่เครื่องมือพืชสัตว์อะไรที่ทำเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในช่องของเราโอ้ดีมากเลยนะคือเป็นเหมือนช่องเปิดทางเปิดช่องเปิดทางได้ถ้าคุณคิดจะทำในด้านการเกษตรเป็นอาชีพคุณมามองดูเรานี่คุณจะได้เห็นแน่นอนอนาคตไม่แน่มินอาจจะต้องมาทำเกษตรแล้วค่ะพี่โรดช่องผมจะช่วยสแกนให้นะเกี่ยวกับเรื่องของพืชตัวนี้ซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นพืชกระแสหรือแม้กระทั่งมันหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ต้องระวังมากเลยสำหรับคนที่คิดจะเริ่มทำใหม่ๆคุณอาจจะไปเจอโปรเจกต์พันล้านของใครสักคนที่บอกว่าซื้อพันธุ์ของฉันไปสิใช้ปุ๋ยใช้ยาของฉันสุดท้ายผลผลิตเนี่ยเดี๋ยวฉันรับซื้อคืนในราคาสูงกว่าท้องตลาดอีกมันขายฝันไหมฟังแล้วดี ใช่ไหม ใช่แต่คุณจะเจอเขาแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละก็ระวังไว้พวกนี้นะอุ้ยเป็นช่องที่ดีมากๆเลยนะเป็นการแบบได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วก็ได้พบกับโปรเฟสชั่นนอลจริงๆก็แนะนำเลยขอให้มาติดตามนะครับจ้องชาวไร่ฝากติดตามด้วยนะคะจ้องชาวไร่นะคะยังไงขอบคุณพี่โรดมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปกันนะคะสนุกที่จ้องชาวไร่ค่ะแล้วนี่นะคะคือน้องใหม่ที่จะเข้ามาทำในเรื่องของการเกษตรที่มินได้รู้จักและแนะนำให้กับทุกคนนะคะเผื่อคนไหนที่อยากจะสร้างรายได้นะคะจากการเกษตรหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ช่องจ้องชาวไร่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มินก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย